และตอนนี้ตัวละครอย่างฟาโรห์เลดี้หรือเอเวอรีนบอร์เรก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟไอเดนติฟายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเธอจะมาพร้อมกับสกินทองสุดลิมิเต็ดที่มีชื่อว่าตราแห่งนักล่าชุดของเธอจะมาในโทนสีเขียวมรกตแล้วก็มีเอฟเฟกต์มีออร่าสุดแสนจะอลังการมากๆเลยนั่นเองฮะใครที่อยากได้จะต้องตามหาในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองฮะและในวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนได้ดูสักเกม2เกมครับจะได้เห็นว่าทางด้านของฟาโรห์เลดี้เมื่ออยู่ภายในเกมแล้วจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Richman Shop โน่นึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Lucky Coin Season 2แจกของรางวัลอีกมากมายและตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยครับนี่คือตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างฟาโรห์เลดี้พร้อมกับสกินทองแบบลิมิเต็ดของเขานั่นเองครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวเรากดเครื่องกันก่อนฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีเครื่องไหนที่เราพอจะขโมยได้บ้างหรือเปล่านะส่วนใครที่ยังไม่รู้ความสามารถของฟาโรห์เลดี้เนี่ยสามารถดูคลิปเก่าๆของเราได้เลยผมทำเกี่ยวกับความสามารถของฟาโรห์เลดี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงตัวละครฮันเตอร์ที่ชนะทานแล้วก็แพ้ทางเกี่ยวกับฟาโรห์เลดี้ด้วยนั่นเองครับเกมนี้เจอกับบัตตี้ควีนนะฮะบัตตี้ควีนก็เป็นตัวละครหนึ่งนะที่ฟาโรห์เลดี้เหมือนจะได้เปรียบอยู่เล็กๆน้อยๆฮะนี่กดเครื่องไปแบบยาวๆได้ประมาณ 40-50% เท่านั้นเองครับแล้วก็สำหรับทางด้านของสกิลการขโมยเครื่องเนี่ยผมว่ามันใช้ได้หลากหลายมากกว่านั้นนะมันมีดูได้ว่าจะไปซ้ำเครื่องไซเฟอร์เครื่องไหนเพื่อถอดรหัสเครื่องไหนจะได้ไม่ต้องโดนโซนทางด้านของตัวเครื่องไซเฟอร์ครับในช่วงเลทเกมนั่นเองตัวนี้เรากดได้อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วครับเดี๋ยวน่าจะไม่ต้องขโมยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวยัดเครื่องนี้ไปให้เสร็จไปเลยครับตรงนี้เครื่องเพื่อนได้เยอะอยู่เหมือนกันครับประมาณ 60% เปิดกระจกอีก1รอบแต่ว่าทางด้านของพอสเปกเตอร์ก็ยื้อนานเหมือนกันนะ81โอเคเดี๋ยวเราเช็คหน่อยครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเครื่องไหนต่อนะเหมือนเพื่อนไม่ได้กดเครื่องเลยนะมีแค่เรากับเพอร์ฟูเมอร์ครับกดอยู่แค่2เครื่องครับส่วนทางด้านของตัวเอมบัมเมอร์นี่น่าจะไปจดจำใบหน้าตอนแรกอยู่หรือเปล่าครับไปเดี๋ยวเรากดเครื่องต่อครับย้ำอีกหนึ่งรอบนะฟาโรห์เลดี้เป็นตัวละครที่ใช้ในการดีโคดเครื่องหรือปั่นเครื่องครับดังนั้นก็ต้องพยายามดีโคดเครื่องให้เร็วที่สุดนะโอ้ตอนนี้เขาให้เพื่อนไปเกิดที่โรงเลยเหรอคือให้เกิดเร็วมากนะจริงๆเข้าไปช่วยก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเรากดต่อครับตอนนี้คือเครื่องมันจะไม่ทันนะเพราะว่ามันมีแค่ผมกับเพื่อนกดแค่2คนครับตอนนี้เป็นเอ็มบัมเมอร์มากดเครื่องแทนนะส่วนทางด้านของตัวเพอร์ฟอร์เมอร์ก็น่าจะไปซับเพื่อนหรือเปล่าครับกดเครื่องยาวๆครับรับบทนางปั่น1 EA ถ้าเกิดเครื่องเร็วโอกาสชนะของเราก็จะมีสูงขึ้นครับตรงนี้ทางด้านของนักสำรวจแร่โดนจับขึ้นมาเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเข้าช่วยนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของโซฟาโรเลดี้หลายๆคนกังวลว่าไปดึงเพื่อจากเก้าอี้จรวดช้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยเก้าอี้จรวดไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมบอกว่าทางด้านของฟาโรเลดี้ยังคงช่วยจากเก้าอี้จรวดได้นะด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ฮันเตอร์แล้วก็จะมีการล่องหนการหายตัวเกิดขึ้นนั่นเองครับตอนนี้ผมกำลังจะกดเครื่องที่2เสร็จแล้วนะส่วนเพื่อนก็กดได้เยอะแล้วครับเพอร์ฟูเมอร์น่าจะปิ่มเฟสสุดๆเดี๋ยวต้องมาดูว่าช่วยทันเฟสหรือเปล่ากลัวจะเธอเลือดช็อกเหลือเกินจริงๆยักอยู่ครับดูจากเงานะโอ้ยแต่ว่าเหลี่ยมดีอยู่นะเพอร์ฟูเมอร์เหลี่ยมดีอยู่นะหลอกให้แมรี่ตีทางด้านของเก้าอี้ได้ครับตอนนี้จะเหลือ1เครื่องเต็มครับดูกันเป็นแบบยาวๆเลยแล้วก็ดูทางด้านของตัวสกินไปด้วยนะเผื่อจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะไปสุ่มหรือไม่สุ่มครับโอ้โหแล้วดูไม่มีเปอร์เซ็นต์เหลือเลยครับคือขโมยไม่ได้เลยนะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสัก2เกมแล้วกันครับเดี๋ยวเกมหน้าน่าจะพยายามขโมยมาให้ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอกดเครื่องก่อนครับ 10% แต่ว่าเอาจริงๆทางด้านของนักตรวจแรกก็ยื้อนานนะแล้วก็เพื่อนก็เล่นโอเคนะครับมีไปซับไปช่วยอะไรกันอยู่นะแล้วก็สลับ ID นี้ผมยืมของน้องดูดมาครับเรียบร้อยพอสเปกเตอร์ร่วงครับเพราะว่าเมื่อวานผมสุ่มไปแล้วประมาณ120ลูกยังไม่ได้นะครับก็เลยวันนี้ยืมของน้องดูดมาก่อนนะยังไม่ได้เติมเงินเพิ่มครับแต่ถ้าเกิดจะเติมเงินก็ต้องลิสต์แมนช็อปนะฝากด้วยแล้วกันครับร้านเติมเกมที่น่าเชื่อถือครับกดกันไปแบบยาวๆเหลือ3คน1เครื่องครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าเกิดเกม3คน1เครื่องส่วนใหญ่จะเป็นเกมรอด2นะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่าจะรอด3ได้มั้ยฮะกระจกอยู่ใกล้นะให้เครื่องทันอยู่นะโอเคเครื่อง99
เดี๋ยวต้องรอเพอร์ฟูเมอร์ร่วงครับเดี๋ยวผมอ๋อร่วงแล้วโอเคสวยเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนครับมีเอ็มบัมเมอร์มาเปิดประตูตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่มีโรงเพิ่มนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเปิดอีกประตูให้แล้วกันนะครับเผื่อทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์จะออกประตูได้นะอยู่ใกล้อะเนี่ยนี่เราจะไม่เจอฮันเตอร์เลยนะทั้งเกมเนี่ยนี่คือแบบนั่งเมาส์มอยไปเรื่อยเปื่อยนะถือว่านั่งคุยไปด้วยแล้วก็ดูสกินไปด้วยครับสกินมันแอบมีความเลื่อมๆอยู่นิดนึงโอ้ท่ออยู่นี่เหรอเพื่อนเปิดได้ 83% เดี๋ยวต้องมาดูนะว่าเพื่อนจะเข้ามาช่วยป่ะจริงๆเข้ามาช่วยได้นะอุ้ยเพื่อนออกไปเลยเหรอเกินเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนตาแดงเหลือประมาณ80วิครับผมว่าอาจจะต้องออกนะถ้าเกิดฝืนอาจจะตุยได้นะเดี๋ยวระหว่างเล่นก็อย่าลืมดูสกินไปด้วยนะสวยนะสกินนี้ครับเทเลพอร์ตโอเคเทปอีกประตูนึงเมื่อกี้ผมเปิดประตูยังไม่เสร็จเหรอนึกว่าเปิดประตูเสร็จแล้วโอเคก้าวไว้โอเคเขาน่าจะเดินมาลายนี้ครับเราเหลือคาถา2เด้อเจอไหมโอเคเดี๋ยวหลอกคาถาได้นะหลอกว่าเราจะออกประตูครับโอเคย้อนเซตอย่างเท่เป็นไงได้เห็นข้อดีของฟาโรเลดี้บ้างหลังจากที่ปั่นมานานเดี๋ยวเราน่าช่วยได้ครับกระจกมาครับโอ้ my god ไม่ได้นะผมเข้าไม่ได้นะแป๊บนึงตาแดงมันยังเหลือตั้งครึ่งนาทีอ่ะ30วิรอบนี้มันรู้ว่าเราจะหลอกมันตาแดงมันเหลือเยอะเข้าไงวะแต่ต้องช่วยนะไม่ช่วยคือเพื่อนตุยนะได้มั้ยยังไงอุ้ยกูอีเฉยกูอีได้ไงคือเมื่อกี้ยังไงก็ต้องโดนคนโดนกูอีได้ไงไอ้ออกประตูท่ออยู่บ้านเล็กอะดิประเด็นคือเพื่อนมันจะรอดหรือเปล่ามีไฟวิวโอเคสวยกุชชี่กุชชี่จังเดี๋ยวเราสแตนบายแถวนี้มาไหมได้ไหมเขายังเล็กก็อยู่แถวบ้านเล็กกลางๆแมพน่าจะหาท่อหรือเปล่าเสียงหัวใจเฮ้ยเราซับเพื่อนได้นะตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วผมยังเหลือไฟวิวมาดีเกมเสมอกับกลายเป็นเกมชนะเฉยว่ะทุกคนสวยว่ะสวยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเกมที่2กับตัวละครฟาโรเลดี้พร้อมกับชุดสกินใหม่ล่าสุดของเขานั่นเองครับเดี๋ยวเราอยู่ในด่านไชน่าทาวน์นะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะได้โดนไล่บ้างหรือเปล่านะเกมที่แล้วคือไม่ได้โดนไล่เลยอันเดดหรออันเดดหรอลงไหมจะหลงลอยไหมเมื่อกี้บ่นอยู่ว่าไม่ได้จุ๊บหลอกลอยไปหนึ่งทีมีคนโดนหลอกครับท่านผู้ชมไปดูแล้วไม่อยู่แล้วอยู่บ่ได้แล้วงงละงงอยู่นะอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวรอกดเครื่องนี้ครับกดเครื่องก่อนเดี๋ยวรอบนี้จะพยายามขโมยเครื่องให้ได้นะมี25เพื่อนปั่นมาอีกแล้วมันจะเอาให้ได้วะอันเดรสกูจะเอาผมให้ได้เลยล่ะครับเดี๋ยวหลอกไปอีกรอบนึงจะหลอกไปอีกรอบนึงมันเชื่อมั้ยมันจะเชื่อเราไหมมันไม่เชื่อเราล่ะรอบนี้มันไม่เชื่อเรา no เอาหลงหรอเอาหลงได้หลงเฉยเอาหลงก็หลงกดเครื่องแล้วไม่มีไอเทมโนไอเทมไอตัวนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถลื้อของในกล่องได้นะตัวนี้มันมีกล่องไหมไม่มีหรอกล่องมันอยู่ตรงไหนนะด้านนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะขอยืมเครื่องหน่อยนะครับขโมยเครื่องมาก่อนตรงนั้นน่าจะตรงบ้าน2ชั้นปะที่มันมีชั้นเป็นแบบมีสะพานเชื่อมมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอันเดดคุณนี่มันไม่เข็ดนะเราอ่ะคุณนี่มันไม่เข็ดนะเราอ่ะแล้วมันก็ไปใช่ไหมไปไหมไปไม่ไปวะเอาไปย้อนกดเครื่องเหมือนเดิมยาวแบบนี้สวยเดี๋ยวระหว่างเล่นก็ดูสกินไปด้วยนะครับไม่ได้โดนไล่ผมไม่ได้พูดอะไรผมก็เมาส์มอยไปเรื่อยนะทุกคนคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินนี้ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะสวยไม่สวยความสามารถดีไม่ดีหรือยังไงก็คุยกันได้ครับกดกันไปแบบยาวๆอั
ันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะที่ผมได้มาลองเล่นทางด้านของฟาโรเลดี้ครับส่วนตัวผมว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นสนุกดีนะมาไหมเหมือนจะไล่เพื่อนหรือเปล่าสวยเหลือ2เครื่องสุดท้ายเดี๋ยวผมจะขโมยเครื่องต่อขอดูหน่อยแล้วกันว่ามี46กับ23มีกล่องโอ้มีกล่องหรือกล่องก่อนขอน้ำหอมสักขวดได้ไหมน้ำหอมสักขวดหนึ่งแต่ว่าไปสกินนี้ก็คล้ายๆกับพวกน้ำหอมเหมือนกันนะไปว่าหน้าตาของตัวละครอ่ะคล้ายๆกับพวกน้ำหอมเหมือนกันนะส่วนชุดเหมือนของไอวี่มากๆเลยสีเดียวกันเลยโทนเดียวกันเลยปอกแข็งครับได้ปอกแข็งก็ได้ขอขโมยหน่อยได้ไหมเครื่องอ่ะมันปั่นอยู่สรุปว่าเครื่องเพื่อนปั่นอยู่ครับเดี๋ยวเราปั่นเพิ่มเออขโมยได้นี่อ้าวเพื่อนกดยังไงขอหน่อยขอขโมยเครื่องหน่อยไหนๆคุณก็โดนโซนไปแล้วตรงนั้นน่ะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราได้ถอดรหัสครับแต่ตัวเราเป็นตัวถอดรหัสจริงๆนะจุกได้นิดหน่อยจุกได้นิดหน่อยถ้าเกิดไปเจอฮันแบบช่ำๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะทางด้านของตัวฟาโรเลดี้ตัวเขาตามรอยได้ดักตีได้อะไรเงี้ยมาเพื่อนมากดเครื่องอะไรครับไม่ต้องหิวนะเพราะว่าเครื่องใกล้เสร็จแล้วร่วงลงไปเป็นที่รอไปครั้งแรกนะที่วิ่งข่าวร่วงครับ 90% ใกล้เสร็จแล้วเหมือนมันจะเดินมาว่ะ99โอ้ยหาเครื่องเตรียมไม่เจอหาข้อความเครื่องเตรียมไม่เจอของผมกับน้องดุลข้อความมันไม่เหมือนกันไล่เพื่อนหรอเอาละเปล่าผมมีไอรอนแดชอยู่กลับไปเอาต้องจุดโอเคมีร้องฮันเตอร์มีร้องคือเครื่องเร็วมากอ่ะคือฟาโรเลดี้มันเด่นในเรื่องของการดีโคดเครื่องจริงๆนะแล้วก็เรื่องของการจุกผมว่ามันจุกได้นะหลอกลอยหลอกอะไรมันทำได้ดีครับถูกเวลาก็ได้นะน่าจะรอด4ได้หรือเปล่าต้องไปดูว่าฝั่งนู้นออกได้ไหมรอยเยอะเปิดแล้วฝั่งนู้นฟิปปิ้งคราวได้ปะเอ้ยออกได้เอ้าเพื่อนเราฝั่งนี้ด้วยนึกว่าฝั่งนู้นเหลือเชียร์ลีดเดอร์กับวิปปิ้งคราวครับฝั่งนู้นไม่รู้ออกได้ไหมเป็นไงสกินสวยไหมถ้าเกิดประตูเปิดอ่ะน่าจะออกได้นะได้ปะได้ปะผมสดได้ปะยังไงไม่ได้นะแปลว่าประตูนู้นยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเรามันมีตาแดงดิเหลือตั้ง60กว่าวิเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงครับเผื่ออาจจะต้องไปช่วยที่เขาไม่มีเก้าอี้เผื่อไปต้องไปชุดหัวขึ้นมานะคอมมอนเบบี้เขาไม่มีเทเลพอร์ตเนาะใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้เทเลพอร์ตปะโอเคเกมนี้น่าจะรอด3ครับชนะอีก1เกมนะก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกอยู่นะชนะของฟาโรเลดี้ครับใครอยากได้ตอนนี้ก็ไปสุ่มในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดแต่ถ้าเกิดอยากซื้อจิ๊กซอว์เนี่ยต้องรอสัปดาห์หน้านั่นเองครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบ๊ายบายสวัสดีครับ